สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอเสนอเมนูขนมเข่งคลุกงาชุบไข่ทอดค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะเราก็ใช้ขนมเข่งนะคะที่เหลือจากการไหว้เจ้าเนี่ยแหละค่ะไหว้เจ้าเสร็จแล้วกินขนมเข่งขนมเทียนอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะมีเหลืออยู่ก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วเวลาอยากจะมาทำอะไรกินก็เอาออกมาจากตู้เย็นนะคะพักไว้นะคะแล้วก็โอ้ก็จะมีงาขาวคั่วค่ะนี่ซื้องาขาวคั่วมานะคะแล้วก็เตรียมไข่ไก่1ฟองค่ะเมนูนี้ก็มีแค่ขนมเข่งงาขาวคั่วแล้วก็ไข่ไก่1ฟองนะคะตีไข่ไว้ก่อนนะคะ1ฟองนะคะตีไข่ไว้แล้วก็พักไว้ก่อนนะคะหลังจากตีไข่เสร็จก็พักไว้แล้วทีนี้นะคะเราก็นำขนมเข่งเนี่ยมาแกะเปลือกออกนะคะแกะออกไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะหั่นขนมเข่งกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็ทำตามที่แบบอยากจะรับประทานหรือตามสมาชิกในบ้านเลยนะคะที่เหลือก็ไปใส่ตู้เย็นต่อไว้ทำเมนูต่อไปได้เลยค่ะขนมเข่งนี่ได้หลายเมนูเลยนะคะแล้วเราก็ตั้งกระทะไว้นะคะส่วนใหญ่จะชอบใช้กระทะเล็กๆนะคะจะได้ไม่เปลืองน้ำมันนะคะกระทะเล็กๆกระทะทอดไข่ดาวอะไรเนี่ยนะคะตั้งน้ำมันไว้ก่อนเตรียมจานไว้นะคะและระหว่างนี้นะคะเราก็นำงาขาวคั่วเนี่ยนะคะมาโรยใส่จานค่ะงาขาวคั่วสดๆเลยนะคะอันนี้น่ากินมากเลยโรยงาลงในจานค่ะโรยงาลงในจานแล้วก็แผ่หน่อยนะคะงาขาวคั่วมีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะแนะนำให้รับประทานเลยค่ะเมนูนี้ได้ประโยชน์จากงาขาวคั่วด้วยนะคะแล้วเราก็นำขนมเข่งที่หั่นไว้แล้วนะคะมาคลุกงาค่ะนี่คลุกกับงานะคะจริงๆเนี่ยแค่นี้ก็รับประทานได้แล้วนะคะเพราะงาขาวคั่วนี่ก็คือสุกแล้วนะคะคลุกเนี่ยนี่จริงรับประทานได้เลยนะคะแต่เราก็เดี๋ยวเราเพิ่มรสชาตินิดนึงอีกนะคะคลุกแล้วก็วางพักไว้นะคะแล้วก็เอาทุกอันเนี่ยมาคลุกกันค่ะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเลยแทนที่เราจะกินแป้งอย่างเดียวใช่ไหมคะคลุกสนุกมากเลยค่ะตอนคลุกนี้นะคะเราก็เกี่ยงาขาวให้ทั่วจานก่อนนะคะแล้วก็คลุกไปเนี่ยจัดเลี้ยงน่ากินเลยใช่ไหมคะนะคะวันนี้นะคะใช้ขนมเข่งแค่เข่งเดียวเองนะคะเข่งหนึ่งก็พอกิน1มื้อนะคะตรงนี้พอดีน้ำมันก็ร้อนพอดีพอน้ำมันร้อนนะคะคือเราบริหารเวลาด้วยนะคะคือน้ำมันก็ตั้งไฟไว้ไองาขาวก็มาคลุกกับขนมเข่งนะคะแล้วนำขนมเข่งที่คลุกงาขาวแล้วเนี่ยไปชุบกับไข่นะคะแช่ชุบๆนะคะไม่ต้องแช่นะคะชุบเสร็จก็ลงกระทะเลยค่ะใช้ไฟเบาๆนะคะไฟเบาๆแล้วก็ทอดพอหอมเหลืองนะคะกับด้านแต่พอเหลืองไม่ต้องแบบเดี๋ยวมันจะดำมากนะคะใช้ไฟเบาๆแล้วก็ตักวางบนกระดาษซับมันค่ะก็ทยอยทอดไปนะคะวางบนกระดาษซับมันด้วยนะคะซับน้ำมันนิดนึงเรียบร้อยแป๊บเดียวเองใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมภาชนะนะคะภาชนะเนี่ยคือสำคัญนะคะสำหรับความน่ากินนะคะผมชอบใช้ภาชนะไม้นะคะแบบมันจะดูแบบน่ากินแล้วก็มีคุณค่ามากขึ้นนะคะดูน่ากินมากขึ้นนะคะเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมาจัดเรียงใส่จานนะคะนี่ขนมเข่ง1เข่งนะคะแล้วก็คลุกงาแล้วก็ไปชุบไข่ทอดแค่นี้เองนะคะอร่อยมากเลยค่ะและได้ประโยชน์จากงาขาวด้วยนะคะก็เป็นเมนูแนะนำในวันนี้นะคะขนมเข่งคลุกงาชุบไข่ทอดค่ะ